สวัสดีครับวันนี้พามาดูห้องตัวอย่างที่ The Move เกษตรนะครับที่แซนเซลิเขาแต่งไว้ครับผมโอเคครับอันนี้คือห้องตัวอย่างที่ทางแซนเซลิแต่งไว้นะครับมาดูกันเป็นยังไงอันนี้ขออนุญาตทางคุณแจ็คแล้วนะครับนี่ก็เป็นเข้ามาก็มีตู้เก็บของตามที่เขาโฆษณาไว้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นครัวแยกนะครับก็จะเจอครัวก่อนผมเข้าใจว่านี้เป็นห้องหน้ากว้างเลยนะครับขออนุญาตปิดนิดนึงฮึบนะครับอันนี้เขาเป็นการแต่งนะครับมีอะไรบ้างก็จะได้ดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่วางไมโครเวฟมีซิงมีฮอบแล้วก็มีฮูดให้แต่ต้องซื้อเครื่องซักผ้าเองกับตู้เย็นนะครับความเห็นส่วนตัวผมชอบห้องแบบนี้เพราะว่ามันมีที่กั้นนะครับ แต่ว่าไม่ได้ทำครัวหนักอะไรมากซึ่งก็คนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จริงๆซื้อกินเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโซฟานะครับเขาให้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้นะครับนี่โซฟานี่ก็ขนาดประมาณนั่งได้2คนสบายๆนะฮะพื้นก็เป็นลามิเนตนี่กระเป๋าของผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มี coffee table แล้วก็เตียงเป็นแบบนี้ขนาด5นิ้วนะครับถ้าจำไม่ผิดโอ้แต่เนี่ยตรงเนี้ยจริงผมซื้อไปอีกห้องแล้วล่ะเป็นห้องมุม 1D นะฮะแต่ตรงเนี้ยต้องยอมรับว่าห้องตัวอย่างตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวิวมันดีที่สุดเลยครับแล้วก็ทำไปทำมาตรงนี้สวยสุดเลยครับเพราะว่ามันก็ โทษครับไม่น่าจะมีอะไรมาบังแล้วนะครับแล้วก็จะได้ตรงนี้แต่ต้องชั้นสูงหน่อย5 6 7อะไรเงี้ยโอ้พลาดไปแล้วนะตอนจองนะห้องเนี้ยวิวดีครับคือในแง่มันได้ตรงเนี้ย เนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นเตียงนะครับแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยผมเพิ่งทราบนะมีราวตักผ้าติดให้เสร็จแอร์ก็เอาขึ้นไปข้างบนนะครับทีวีนี่ไม่ได้ให้นะฮะ ต้องติดเองแล้วก็มีโต๊ะนั่งทำงานอันนี้เขาทำมาให้เก้าอี้นี่ก็ให้นะครับก็เกือบครบมาฮะที่นี่จะเป็นแอร์ซัมซุงนะครับถ้าที่รามจะเป็นแอร์ยี่ห้อเทรนนะครับแอร์เครื่องเดียวนะครับอันนี้เครื่องเดียวเป็นห้องสตูดิโอแล้วก็ผมชอบตรงนี้คือซื้อแล้วก็อยู่ได้เลยนะฮะเขามีตัวเสื้อผ้าบิวอินอย่างนี้มาให้นะครับเนี่ยมันจะเป็นที่ปิดอย่างนี้นะครับอันนี้ดูต่อนิดเดียวจริงก็เหมือนห้องตัวอย่างนั่นแหละแต่ทำให้ดูว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วเป็นยังไงนะฮะนี่ก็ห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็มาตรฐานห้องน้ำก็เป็นอย่างนี้นะครับมีที่กั้นให้เสร็จเลยนะแต่ว่าต้องซื้ อเครื่องทำน้ำอุ่นเองนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับชักโครกก็เป็นแบบนี้แบบ2ชิ้นนะฮะเป็นแบบไม่ได้แบบหรูนะฮะก็คอนโดเริ่มต้นนะฮะนะครับมีเครื่องดูดควันให้นะครับครับจบไปแล้วครับก็พามาดูน่าจะเป็นคลิปแรกเลยห้องตัวอย่างนะครับที่แสนสิริแต่งไว้ให้ดูเป็นคร่าวๆที่ The Move เกษตรอยู่ชั้น5นะครับแล้วก็ได้วิวตรงนี้ด้วยจริงๆเนี่ยชมว่าตรงนี้วิวสวยจริงๆนะผมคิดผิดไปเอาห้องมุมนะฮะอันนี้ก็โอนเรียบร้อยผ่อนแบงค์อะไรเรียบร้อยไปแล้วนะครับปิดยอดไปปี2565ให้ทางแสนสิริเข้าไปทำคลิปเองนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆพอดีวันนี้แวะมาเอาเอกสารก็เลยมาทำคลิปเนี่ยฮะตรงนี้ก็ดีฮะนั่งทำงานได้ผมว่าอยู่1คนน่ะสบายอยู่2คนยากเพราะว่าเนี่ยครับคือเตียงมันเป็นเตียงแบบบิวอินแล้วก็เป็นแบบ5ฟุตนะครับแล้วมันไม่สามารถจะเป็นเตียงแยกได้ยกเว้นว่าจะนอนด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าต้องพูดตรงๆขนาดห้องมันก็น่าจะอยู่1คนหรือว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมก็อาจจะนอนเปลี่ยนเป็นโซฟาเบสหรือว่าจะนอนเป็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่1คนน่าจะเหมาะนักศึกษาอยู่1คนแต่ก็สัก 8,000 กว่า 9,000 เขาบอกว่าต้องมีข้างหลังนะครับมีเครื่องซักผ้า
ก็จะปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใส่เครื่องซักผ้าเข้าไประเบียงก็นิดหน่อยประมาณนี้ครับนะฮะคือต่างคนต่างชอบนะบางคนไม่ชอบครัวแบบนี้แต่ผมมาชอบเพราะว่าท่านผู้ชมลองดูเข้ามาปุ๊บก็วางของได้เลยใช่ไหมเอาของเข้าตู้เย็นวางของคือมันไม่ใช่คอนโดที่แบบเน้นการทำครัวเน้นการอยู่ง่ายๆแล้วก็เนี่ยเน้นการสะดวกเดินออกไปนิดนึงนะครับไปขึ้นบินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ราคาก็ถูกกว่าคอนโดเกษตรที่อยู่ริมงามวงวานหรือถนนพหลนะครับแบรนด์แสนสิริน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะไว้ใจได้เลยนะครับผมนี่เตียงตู้ต่างๆโอเคก็จบแล้วนะครับทำให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับถ้าผมชี้แจงอะไรผิดก็ขอโทษด้วยคอมเมนต์มาได้นะครับอาจจะถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม